Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in la haula wa la quwwata illa billahin aliyyin azim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พี่น้องครับช่วงนี้จริงๆจะให้เบรกนะฮะสัก10นาที15นาทีแต่กลัวมันจะช้าพี่น้องไปหยิบขนมนะฮะแล้วก็ชากาแฟโอวัลตินได้นะครับได้นะฮะอินชาอัลเลาะห์แล้วก็วันนี้มาอัฟพี่น้องก่อนนะครับคือไฟที่หนองจอกเขาดับอะฮะพี่น้องก็เดินทางมาโอ้โหเขาบอกเกือบชั่วโมงมาถึงนี่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับ นะหนองจอกนี่ไฟดับเกลี้ยงเลยแล้วก็ไปถ่ายเอกสารก็ไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นตักเดชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนี่นะครับเราพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับที่จะให้พี่น้องได้ความรู้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เดี๋ยวใช้ถ่ายเอกสารตรงนี้นะใช้เขาเรียกอะไรอ่ะปรินเตอร์นะแล้วมีถ่ายเอกสารได้นะครับก็เดี๋ยวใช้ตรงนี้เลยนะอินชาอัลเลาะห์แต่ว่าก่อนที่จะให้พี่น้องได้เอกสารนะครับเดี๋ยวพอดีอะไรล่ะพี่น้องก็เพิ่งมาถึงก็เลยจะใช้ปรินเตอร์ในการถ่ายเอกสารให้กับพี่น้องแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราเรียนไปพร้อมๆกันนะครับนะฮะแล้วพี่น้องรอนิดเดียวนะครับรอนิดเดียวเดี๋ยวพอถ่ายได้ก็จะให้พี่น้องเป็นแผ่นๆเลยนะครับนะก็มังอุดนี่เขาเติมหมึกมาแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมก็จะพยายามดึงเวลาเพื่อที่จะรอเอกสารนี่นะครับเดี๋ยววันที่27 28 29 3วันจะมีอบรมเด็กนะครับเด็กผู้ชายก่อนนะอายุ9ขวบถึง12ปีแค่นี้ก่อนนะครับทีมงานที่รับสมัครบอกว่าตอนนี้ได้ทั้งหมด18คนแล้วครับอ๋อ4วันนี้เขาปิดแล้วเขาปิดเทอมอ่ะครับ4วันฮะครับกี่คนนะฮะงั้นโต๊ะต้องรีบสมัครนะครับนะเดี๋ยวให้ชื่อไว้นะชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์นะเพราะว่าจะเป็นวันหยุดราชการวันหยุดราชการก็คือ27ถึง30นะครับแต่เราขอ3วันให้เด็กมาอบรมที่นี่โดยวันจันทร์เนี่ยให้กลับบ้านจะได้เพราะเด็กจะเหนื่อยนะครับเดี๋ยววันอังคารไปเรียนแล้วไม่ได้นะครับนะรับทั้งหมด30ท่านเท่านั้นเด็ก30ท่านเท่านั้นนะครับอยู่ที่นี่มือถือไม่ต้องให้เด็กนะครับสตางค์ไม่ต้องให้เด็กเพราะว่าเราไม่มีขนมกรุบกรอบเลี้ยงนะไม่ใช่แล้วก็จะมีขนมแบบลอดช่องอะไรขนมแบบนี้นะฮะในการที่จะเลี้ยงมากกว่านะครับนะก็ฝากพี่น้องว่าถ้ามีเด็กรับ30คนเต็มจบเลยนะไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้นนะฮะบอกโอ้ยอาจารย์ขออีกสักคนได้ไหมขอ30คนพอเราประกาศมา2อาทิตย์นะฮะไม่เป็นไรเขียนชื่อไว้นะฮะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นนะครับประการต่อมาวันนี้หลังละหมาดบ่ายเสร็จแล้วก็จะมีสอนกุรอานเหมือนเดิมนะครับสอนผู้ใหญ่พี่น้องไม่ต้องอายนะครับเพราะว่าครูที่มาสอนก็เป็นหนึ่งเพศเดียวกับเราประการต่อมาแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าแต่เรานี่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็ให้เกียรติในเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะครับอ้อผมลืมบอกไปพี่น้องที่เอาเด็กมาเข้าค่ายอบรม30คนนี้นะครับพี่น้องมาส่งเช้าวันศุกร์ก่อน9โมงเพราะว่า9โมงก็จะลันดาวเลยก็คือจะทำตามโปรแกรมเลยแล้วก็5โมงเย็นของวันอาทิตย์ค่อยมารับไม่ต้องมาหาแต่พี่น้องดูจาก Facebook ของผม
แล้วก็ของมูลที่เราผ่านลูกหลานของพี่น้องลูกหลานของพี่น้องนี่ทำไมครับออกไปทั่วโลกแน่นอนนะเดี๋ยวดูซิว่าใครเด็กคนไหนขี่ม้าสง่าที่สุดอินชาอัลเลาะห์ปลอดภัยนะครับแล้วก็บอกทางทีวีวันนี้พี่น้องเข้ามาชมเยอะมากนะครับมาฟังอาจารย์มุตฟาเยอะมากก็เรามีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ายนะครับตอนนี้ที่นอนยังไม่มีก็บอกบุญพี่น้องนะครับที่นอนอยากร่วมบริจาคก็บริจาคได้ถ้าจ่ายเป็นชุดก็ 1,300 บาทแต่จะบริจาคให้กับมูลนิธิเราพานซึ่งมูลนิธิเราพานเนี่ยแต่กล่องแต่ละกล่องที่หยอดไปเนี่ยก็เข้ามูลนิธิทั้งหมดนะครับค่าอาหารกลางวันอะไรก็อยู่ในนี้หมดฉะนั้นพอพี่น้องบริจาคไปเนี่ยเข้ามูลที่รับทานทั้งหมดแล้วก็มาเป็นค่าใช้จ่ายของอะไรครับของกิจกรรมของมูลที่รับทานส่วนอาคารที่พักคนเดินทางนี่เราแยกบัญชีเป็นกรุงไทยไม่รวมไม่ปนเพราะว่าอาคารเป็นสรกะยริยะถาวรพี่น้องก็จะได้ผลบุญแบบนี้ถาวรนะตรงนี้จะได้พี่น้องจะได้เกิดความเข้าใจนะครับประการต่อมาหลังจากที่เราเรียนจบแล้วนมาเสร็จทานอาหารปั๊บเราก็เรียนอัลกุรอานกันนะครับมุสลิมะก็เรียนกับมุสลิมะมุสลิมีนก็เรียนกับมุสลิมีนตั้งใจไว้ว่า3เดือนอ่านได้นะครับถ้าใครจะต่อตัจวีดเดี๋ยวต่อชุด2นะครับโครงการ2แต่ตอนนี้เอาอ่านให้ได้นะฮะเอาอ่านให้ได้พอเราอ่านได้เสร็จแล้วเนี่ยพอเราต่อตัจวีดเนี่ยเราก็สามารถที่จะอ่านแบบตัจวีดได้เลยอันนี้เป็นอิสฮาอันนี้ฮุกมเป็นกุนนะไม่กุนนะเอาว่าไปแต่วันนี้ขอผสมตัวให้ได้ก่อนขอให้พวกเราอ่านให้ได้ก่อนหนึ่งด้วยกับเรามีจำนวนน้อยก็จะมีความทั่วถึงนะฉะนั้นพี่น้องดูอาดีๆนะครับแล้วพอลาหลังจากอ่านได้แล้วเราไปอ่านทบทวนวันนี้เนี่ยครูสอนถึงตรงนี้นะผมก็บอกว่าใครอ่านได้ถึงหน้าไหนก็ให้เซ็นนะครับเพราะ3เล่มเนี่ยต้องจบ3เดือนนะอินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ที่แรกว่าจะถ่ายทอดสดผมว่าไม่ถ่ายทอดสดดีกว่านะครับพี่น้องอยากมาเรียนมาเรียนเองดีกว่าจะถ่ายทอดสดนี่เดี๋ยวพี่น้องก็ดูแต่พี่น้องฟังจากเทปฟังจาก YouTube ไม่เหมือนกับเรียนกับครูนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเฉพาะกุรอานเนี่ยนะไม่เหมือนกับเรียนกับครูนะครับที่ครูเนี่ยจะสอนอะไรนะสอนให้เราออกเสียงอย่างชัดเจนนี่ก็เป็นกิจกรรมของมูลที่รับฟังสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเอาละครับวันนี้เอกสารยังไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่น้องไปดูย้อนหลังมารยาทนะครับมารยาทที่มุสลิมพึงมีต่อมุสลิมด้วยกันนะครับแนะนำบางอุสว่าหน้าหนึ่งก็ถ่ายมาเลย20แผ่นนะไม่ต้องถ่ายเป็นชุดหน้าสองก็ถ่ายมาเลย20แผ่นอย่างนี้นะทีละแผ่นทีละแผ่นนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานของเราเดินแจกทีละชุดนะทีละหน้าเลยไม่ต้องเป็นชุดนะครับทีละหน้ามาทีละหน้ามารยาทที่มุสลิมพึงมีต่อมุสลิมทำไมผมเอาเรื่องนี้มาคุยอะครับพี่น้องตะกี้อาจารย์มุตฟาก็พูดถึงหน่อยเด็กอยู่ในถ้ำเนี่ยออกมาแล้วและเรานี่ออกมาแล้วทุกคนไปรวมตัวกันช่วยกันเรื่องดีต่างชาติชมทั่วโลกชมนั่นเขามุสลิมเองก็ไปช่วยมุสลิมเองก็ช่วยขอดุอาทีนี้พอกลับมาดูสังคมเราทำไมสังคมเราไม่ค่อยรักกันนะครับทำไมอะครับในขณะที่ศาสนาอิสลามทั้งในอัลกุรอานและก็ในฮะดีษสอนให้พวกเรารักกันคนนั้นมันเป็นอย่างนั้นคนนี้มันเป็นอย่างนี้เอาใหม่พี่น้องใจร่มๆคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่พอใจเขาถามเรามีข้อบกพร่องไหมมีไหมมีเขาก็มีเราก็มีแต่ทำไมความบกพร่องของคนอื่นมันใหญ่เท่าภูเขาแต่พอเรากลับมาดูความผิดของเรามันเล็ก
เท่ากับผงธุลีดินแหละครับเรามีแต่ความมีแต่การตำหนิซึ่งกันและกันแต่อิสลามบอกว่าให้รักกันผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่หลอเพราะผมกำลังเอาอัลกุรอานฮะดีษมาสอนพวกเรามาสอนผมตะกี้ผมชอบหัวข้อที่จามุตฟาพูดจังเลยนะครับสิทธิของเราในความเป็นอุมมะของท่านนบีที่มอบให้กับท่านนบีหนึ่งในหลายสิทธิที่จามุตฟีอาจารย์มุตฟาอ้างถึงคือเราต้องรักนบีมากกว่าพ่อของเราแม่ของเราลูกของเรามนุษย์ผู้คนทั้งหลายใช่เปล่าใครมาสอนให้เราทะเลาะกันแต่นบีบอกว่าให้เรารักกันนบีต้องรักนบีมากกว่าคนอื่นสอนถูกไหมถูกก็นบีสอนให้เรารักกันเราก็รักกันแล้วกลับกลายเป็นว่าวันนี้เราไม่ค่อยรักกันทำไมอะครับเรามีการตำหนิตันเดียดฉันซึ่งกันและกันเอาอาจารย์ก็คนนี้มันอยู่กลุ่มนู่นกลุ่มอิควานนู่นอยู่กลุ่มตับลีกนู่นอยู่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้เอาใหม่กลุ่มอิควานเป็นมุสลิมไหมเอาก็เป็นไงกลุ่มตับลีกอะคณะใหม่คณะเก่าเอาก็เป็นมุสลิมนี่อ๋อเป็นมุสลิมเหมือนกับเราแต่เขาบอกว่ากลุ่มนี้มันเป็นอย่างนั้นกลุ่มมันผิดเรื่องนี้ใช่ไหมอ๋อเดินไปเตือนเขาเรื่องนี้แต่สุดท้ายมุสลิมอาคุณมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกันเมื่อเขายังคงความเป็นมุสลิมอยู่นั่นพี่น้องเราเขาผิดเรื่องนี้ไปเตือนวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมที่เราบอกว่าเราไม่อาซอบียะไม่ตะอัซุบแต่บางทีตัวเราก็อาจจะตะอัซุบอาซอบียะก็คือเล่นพักเล่นพวกท่านนี่อาจารย์ฉันฟังนี่ไม่ใช่อาจารย์ฉันไม่ฟังทั้งที่อาจารย์คนนี้ก็พูดกุรอานพูดหะดีษแต่ฉันไม่ฟังไม่ฟังเพราะไม่ใช่อาจารย์ฉันอย่างนี้เรียกว่าอาซอบียะไหมเล่นพักเล่นพวกไหมเอ้าทำไมในเมื่อเขาก็พูดกุรอานพูดหะดีษเขาพูดเหมือนกันเรียกเราไปสู่อัลลอฮ์รอซูลพี่น้องรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้โต๊ะครูเรียกร้องหมดเลยนะครับไปสู่อัลลอฮ์รอซูลซึ่งมันเป็นความจริงแล้วเป็นเรื่องที่ดีไหมเรื่องที่ดีแต่เราฟังไหมเราไม่ฟังเพราะอะไรไม่ใช่อาจารย์เราถ้าสิ่งเหล่านี้มันออกไปจากวิถีของเราได้สังคมมุสลิมจะดีกว่านี้รักกว่านี้ถ้าวันใดนะครับผมหรืออาจารย์คนอื่นที่มาสอนที่รับพานแล้วเรียกร้องไปสู่อาจารย์ท่านนั้นพี่น้องไม่ต้องมาฟังนะครับถ้ารับพานเรียกมาสู่ความอาซอบิยะตะอัซุบรับพานไม่ต้องมาฟังแต่ท่านครูจะต้องเรียกร้องเราไปสู่อัลลอฮ์ไปสู่รอซูลซึ่งเป็นมรดกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูอัลลอฮ์ดูพวกอัลลอฮ์นะครับพวกอัลลอฮ์ได้สั่งให้ว่าไงนะครับดูพี่น้องได้แจกทีละหน้านะวันนี้เราเป็นทีละหน้านะเราไม่ค่อยหลายหน้านะฮะนะวัสกุรูนิอามะตัลลอฮิอะลัยกุมพี่น้องดูตามไปนะครับสู่เจ้าทั้งหลายจงรำลึกความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อสู่เจ้าอะดาอันฟะอัลลัฟะไบนะกุลูบิกุมซึ่งครั้งหนึ่งสู่เจ้าเป็นศัตรูซึ่งกันและกันในสมัยอดีตเผ่าต่างๆเป็นศัตรูรบราซึ่งกันและกันพอหลังจากอิสลามมาแล้วมุฮัมมัดเอาอิสลามมาให้พวกเขาฟะอัลลาฟะไบนะกูลูบิกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาก็หลอมรวมสัมพันธ์คนเหล่านี้ไบนะกูลูบิกุมในจิตใจของพวกเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฟาสบะตุมเบียนเนอมาติฮีและแล้วพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาทำให้แหละครับทำให้อิควานาอิควานมาอีกแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้พวกเราเป็นอิควานนะอิควานาคือฟาสบาตุมอัลลอฮ์ทำให้พวกเราเป็นพี่น้องกันบีเนี่ยมาติฮีด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวันนี้
เราอ่านกุรอานอัลลอฮ์เรียกร้องเราให้เป็นอิควานันให้เป็นพี่น้องซึ่งกันและกันบิเนอะมะติฮิด้วยความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละสิเมื่อเราเป็นพี่น้องกันอัลลอฮ์สั่งแล้วปฏิเสธคำสั่งได้ไหมไม่ได้อาจารย์ผมไม่ชอบขี้หน้าเขาเรื่องไม่ชอบเดี๋ยวมาช้าเพิ่งฟังเขาส่งมาพี่น้องไปอยู่ตรงไหนก็ตามบนโลกดุนยาเนี่ยจะมีคนอยู่3ประเภท1คนที่ชอบเรา2คนที่เฉยๆกับเราและ3คนที่เกลียดเราเอาดูเถอะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาก็มีคนประเภทนี้มีคนประเภทนี้ฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ผู้คนทั่วไปนะฟาอัสบาตุมบิเนมัติฮิอิควานันแต่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราเป็นพี่น้องกันครับสั่งใช้ให้เรารักกันวันนาสุกุลลุฮุมบานูอาดัมพี่น้องดูนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายังไงอันนาสมนุษย์กุลลุฮุมมนุษย์ทุกคนนั้นบานูอาดัมเป็นลูกหลานอาดัมวะคอละกัลลอฮุอาดัมมินตุรอบและอัลลอฮ์ได้สร้างอาดัมมาจากดินแสดงว่าเผ่าพันธุ์เดิมเรามันมาจากแหล่งเดียวกันคืออาดัมฮาวะถูกไหมครับเสร็จแล้วออกลูกออกหลานมาเราก็เป็นลูกหลานของบันีอาดัมพูดง่ายๆอันนาสมนุษย์บนโลกดุนยานี้ทั้งหมดมาจากบิดาคนเดียวกันคืออาดัมแต่หลังจากออกมาแล้วใครทำชีริกใครบิดเบือนใครทำความผิดนั่นเรื่องของมนุษย์ในการแสวงหาอัลลอฮ์ก็เลยส่งบรรดา นบีรอซูลมาทุกยุคทุกสมัยนบีอาดัมนบีอิดรีสนบีมูซานบียูซุฟลงมาทุกกลุ่มจนกระทั่งหลังจากนบีอีซาที่ถูกยกขึ้นไปยังฟากฟ้า570ปีอัลลอฮ์ส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนคนที่ยึดในศาสนาของการเรียกร้องของนบีอีซาพี่น้องดูนะแล้วอัลลอฮ์ส่งมูฮัมหมัดมา570ปีถามว่าคนทำชิริกมีไหมมหาศาลนะในมักกะฮ์นี่ทำชิริกนะมีรูปปั้นทั้งหมด360รูปปั้นนะอย่าว่าแต่ห่างจาก570ปีนบีมูซาอะลัยฮิสสลามขึ้นไปยังภูเขาซีนายขึ้นไปกี่วัน40วันข้างล่างปั้นรูปวัวกราบไหว้อะนบีขึ้นไป40วันนะครับขณะที่นบีมูซาฟังให้ดีนะบันแล้วก็บันีอิสราเอลยิวหนีการไล่ล่าของฟิรูนและไพ่พลของฟิรูนมาถึงทะเลแดงนบีมูซาบันีอิสราเอลขึ้นฟังฟาโร่ไพ่พลของฟาโร่อยู่ระหว่างทะเลแดงอัลลอฮ์ให้ทะเลแดงมาประจบกันพอมาประจบกันซึ่งฟิรูนตายในทะเลแดงแล้วก็ไพ่พลพอขึ้นฝั่งไม่มีอะไรกินขอดูอาต่ออัลลอฮ์นบีมูซาขอดูอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นกมันนาวซันวาแล้วก็ของหวานเหมือนน้ำผึ้งเหมือนอะไรพวกนี้ของหวานให้นกมาเป็นอาหารให้ของหวานมารู้การลงโทษขนาดนี้เห็นฟาโรห์ตายต่อหน้าต่อตาที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นบีขึ้นไปภูเขาไปรับบัญญัติสิบประการ40วันข้างล่างชิริกแล้วนับภาษาอะไรกับพวกเราที่วันหนึ่งไม่เรียนรู้อิสลามเป็นอะไรครับเป็นเหยื่อของชัยฏอนพี่น้องไม่เคยมีความคิดอย่างนี้ไหมวันอาทิตย์ฉันจะเรียนศาสนาใครมาชวนฉันไปไหนขอมาอัพเขาว่าฉันขอมาเรียนศาสนาวันอาทิตย์ฉันจะให้วันหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนี้ตั้งใจจะเรียนศาสนาแต่พอถึงคนชวนไปนู่นอ๋อเรียนศาสนาที่หลังจริงไม่จริงเคยมีนะแล้วเอ้าเดี๋ยวเพื่อนชวนไปนู่นเอ้าเดี๋ยวแต่งงานยากอะไรพี่น้องเขาไม่ได้แต่งแบบโอ้โหอะไรนะไปช่วงนู้นช่วงไหนไม่ได้นี่ครับคุตบะนิกะห์นี่เป็น24ชั่วโมงเลยเหรอหรืออากัดนิกะห์นี่เป็น
็น10ชั่วโมงไม่ใช่ครับเขามีพิธีกรรมแป๊บหนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งเราไปแป๊บหนึ่งตรงนั้นแล้วเราก็มาหรือเรามาเรียนก่อนแล้วไปที่หลังได้ไหมได้ถ้าจิตใจของการเรียนศาสนาเหมือนซอฮาบะห์ที่เนียดแบบนั้นพวกเราจะไม่เป็นไพ่พลของชัยฏอนหรือไม่เป็นเหยื่อของชัยฏอนถ้ามุสลิมีนเรียนศาสนาวันหนึ่งฟังคุตบะห์ครึ่งชั่วโมงหรือ20นาที21สัปดาห์นะครับฟังศาสนาแค่ครึ่งชั่วโมงชัยฏอนยิ้มชัยฏอนยิ้มวันนี้พี่น้องฟังจากที่ทางไลน์นะครับทั้งของผมและทั้งของ Facebook นี่คนเยอะมากแสดงว่าเขามีโอกาสที่จะได้ฟังแม้ว่าจะไม่มาที่นี่ก็ตามแต่ถ้าเรามีโอกาสมาให้เรามีโอกาสมาให้เราตั้งใจมาอย่างไรก็ช่างถ้าวันอาทิตย์ฉันขอสบีนให้กับการศึกษาหาความรู้ไม่จำเป็นต้องที่รับฟานนะครับที่ไหนก็ได้แต่ขอวันหนึ่งฉันจะสบีนแหละใครจะมาชวนฉันตอนนี้เดี๋ยวไว้ทีหลังเดี๋ยวสอนเสร็จเรียนเสร็จจะค่อยไปถ้าเรามีความคิดอย่างนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับอ่ะพอเราศึกษาหาความรู้เราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ฉะนั้นสรุปก็คือว่าเรามาจากลูกหลานอันเดียวกันเต้าเดียวกันเพียงแต่เขาอาจจะทำชิริกเขาอาจจะทำบิดอะห์เขาจะโดยแหล่งข้อมูลที่เขารับรู้เป็นแหล่งข้อมูลที่ทำไมครับที่มีต่างความเชื่อความศรัทธาว่าไปแต่หน้าที่เรารักพี่น้องเราไอฮะดีษบทนี้บอกให้รู้ว่าแม้กระทั่งคนต่างศาสนิกเราก็ยังต้องสงสารเขานะครับจริงไม่จริงเรามีเพื่อนต่างศาสนิกเนี่ยชวนเขาด้วยนะครับพี่น้องหน้าที่เราอ่ะมาดูครับข้อที่หนึ่งมารยาทที่มุสลิมจะต้องมีกับมุสลิมนะครับมีต่อสุขต่ออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาจารย์สมิธมานะครับอาจารย์สมิธมาเดเลสจะมาอธิบายให้กับพี่น้องเจอพี่น้องต้องโอนโยนและสุภาพนอบน้อมต่อมุสลิมด้วยกันศาสนาส่งเสริมให้มุสลิมเนี่ยนอบน้อมแสดงความอ่อนโยนสร้างความพึงพอใจให้กันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันและที่สำคัญอย่าให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหน้าใครทำความดีสนับสนุนใครที่ทำความผิดก็ตักเตือนเขาไม่มีอื่นจากนี้พี่น้องไม่มีสอนว่าถ้าทำความดีส่งเสริมช่วยเหลือแต่เพราะเขาทำความชั่วซ้ำเติมเหยียบไม่มีเพียงแต่เราบอกเขาแล้วเตือนเขาแล้วแล้วเขายังไม่เปลี่ยนแปลงการที่เราจะร่วมกับความผิดของเขานบีบอกให้ออกห่างแต่หลังจากนั้นเตือนเขาบอกเขาอธิบายให้เขาฟังนี่นะครับสุดท้ายเตือนแล้วบอกแล้วยังไม่เปลี่ยนทำไงขอดุอาให้เขาเป็นการขอดุอารับหลังเดี๋ยวบอกว่าอาจารย์สอนแบบนี้ก็หล่ออีกไม่หล่อครับเพราะนบีบอกนะครับเพราะนบีบอกอัลลอฮ์บอกอ่านดูอาซิลลาตินอัลันมุมินีนและจงอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ศรัทธาอาอิซซาตินอัลันกาฟิรินและให้เกียรติไว้เกียรติแก่บรรดาผู้ปฏิเสธอาซิลลาตินนอบน้อมถ่อมตนกับผู้ศรัทธาใครบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานแล้วเราจะว่ายังไงกับมุมินด้วยกันให้เกียรติครับนอบน้อมถ่อมตนพี่น้องคนเนี่ยมันไม่ถูกหมดหรอกยกเว้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ผิดเขาก็ผิดก็บอกในเรื่องที่ผิดเขาส่วนบอกแล้วเขาไม่เปลี่ยนพอเวลาเขาทำผิดเราก็ไม่สังฆกรรมร่วมความผิดกับเขาก็แค่นั้นนะครับเอาใหม่ในสังคมเรามีพี่น้องเราทำบิดอะห์อยู่ใช่ไหมครับเราไม่ร่วมในการทำบิดอะห์เหล่านั้นทำผิดแต่เวลาพี่น้องของเราที่ไปร่วมทำบิดอะห์นั้นเวลาเจอเราพี่น้องก็เตือนเขาบอกเขาเพราะอะไรเพราะเขายังไม่สิ้นสภาพการเป็นมุสลิมเตือนสิเอาใหม่ในโลกดุนยาเนี่ยที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยไม่เอาต่างชาติหรอกเอาในเมืองไทยเนี่ยกลุ่มต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยใครบอก
ยกมือหน่อยนะครับว่าของเขาถูกต้องที่สุดไม่ผิดเลยไม่มีนะครับหมายถึงพฤติกรรมนะครับแต่ถ้าคำสอนนี่นอนสมบูรณ์มีไหมกลุ่มไหนที่บอกว่าอ้างตัวเองไม่ผิดบางทีท่านครูเองก็สอนพี่น้องชาวบ้านเปล่าเปล่าแต่ท่านครูยังสูบบุหรี่ท่านครูกินดอกเบี้ยก็มีนะครับบางคนประกาศว่าใครไม่เอาดอกเบี้ยมาให้ฉันแล้วไงต่ออ๋อความผิดมันเป็นบุคคลอิหม่ามขายยาม้ายาบ้ามีไหมมีพี่น้องโทรศัพท์มาเอาไงอาจารย์โทรมาเอาไงผมก็อธิบายไปอิหม่ามขายยาม้ายาบ้าในตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดอิหม่ามเล่นหวยบรานาตาโอเลยเพราะผู้รู้เขาอ้างผู้รู้สมัยก่อนบอกว่าซื้อหวยลอตเตอรี่ไม่บาปเพราะเป็นหวยรัฐบาลแต่คนในรัฐบาลเขานั่งอภิปรายอะไรนะของงบขอเขาเรียกอะไรอ่ะอนุมัติเขาบอกว่าหวยลอตเตอรี่นี่ผมฟังเองนะฮะหวยลอตเตอรี่เป็นการพนันที่รัฐบาลอนุญาตให้เล่นคนกาเฟสบอกเป็นการพนันแขกเราบอกเล่นได้คนกาเฟสบอกเป็นการพนันเออผิดอิหม่ามผิดไหมผิดท่านครูผิดได้ไหมผิดนี่ตัวบุคคลส่วนเท่าเขาผิดเป็นพี่น้องเราอยู่ไหมเป็นพี่น้องเราอยู่เตือนความผิดตรงนี้เขาถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงหน้าที่เราก็ขอดุอาให้เขาส่วนเขาทำผิดเราไม่ร่วมสังฆกรรมกับเขาเจออิหม่ามเลิกได้แล้วขายยามายาบ้าเลิกได้แล้วอิหม่ามยังไม่เลิกก็เตือนอิหม่ามแล้วก็บอกกับบรรดาสับปะรดว่าการขายยามายาบ้าเป็นสิ่งฮารอมรายได้เป็นของฮารอมแก้ไขเบ็ดเสร็จก็แจ้งกรรมการกลางให้กรรมการกลางมาตรวจสอบดูแลถ้ายังมีพฤติกรรมอย่างนี้กรรมการกลางประจำจังหวัดนั้นก็ปลดจบแต่เขาก็ยังเป็นพี่น้องเราอยู่เอาใหม่ถ้าวันนี้ลูกของเราตกมุรตัดอ่ะปะมะของเราตกมุรตัดล่ะคำว่าตกมุรตัดนี้ใช้เฉพาะแบบนี้นะครับคนที่เป็นมุสลิมเดิมแล้วออกจากการเป็นมุสลิมลาออกจากการเป็นมุสลิมเรียกว่าตกมุรตัดส่วนคนต่างศาสนามาเข้าอิสลามเรียกมุอัลลัฟคนที่ตกมุรตัดนั้นเรายังต้องทำหน้าที่เนี่ยเชิญชวนเขาอยู่พี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยพี่น้องพูดเป็นมุสลิมเนี่ยเป็นแม่แกโทรมาแกก็ร้องไห้อาจารย์ลูกอีฉันไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาจะเอาข้าวเอาผลไม้มาให้อีฉันเนี่ยอีฉันจะกินได้ไหมพูดไปนี่ร้องไห้ไปด้วยครับร้องไห้เพราะเป็นลูกรักลูกแต่ว่าลูกเนี่ยไม่รักอัลลอฮ์ไม่รักรอซูลรักมนุษย์รักสามีมากกว่าอัลลอฮ์และก็รอซูลแต่แม่ก็ยังยืนความยืนหยัดเป็นมุสลิมแล้วก็บอกว่าฮุกมศาสนาว่าไงรับได้รับไม่ได้รักลูกไหมรักลูกแต่รักอิสลามมากกว่าลูกนี่ยอดเยี่ยมครับผมถามว่าเชิญเขาแล้วอาจารย์เขาบ่ายเบี่ยงทุกอย่างปฏิเสธทุกอย่างนั่นมะทำหน้าที่สุดความสามารถก็ต้องชวนไหมก็ต้องชวนนั่นตกมุรตัดไปแล้วนะนับภาษาอะไรกับพี่น้องที่นั่งอยู่พี่น้องที่ฟังอยู่พี่น้องที่อยู่ที่อื่นที่เขาเป็นมุสลิมแล้วนบีแล้วอัลลอฮ์บอกว่าจงนอบน้อมถ่อมตนกับบรรดาผู้ศรัทธาท่านรอซูลบอกว่าวะอินนัลลอฮะเอาฮาอิไลยาอินตะวาดออูฮัตตาลาตัฟคอรออะฮัดุนอะลาอะฮัดินถ้าวันนี้ผมไม่อ่านหะดีษนี้ผมว่าผมสอนไม่ซ้อนนะยังอยู่ในหน้าแรกนะแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเอาฮาอัลลอฮ์ทรงวะฮีดลใจอันตะวาดออูดลใจมาให้ใครอะไลยามาให้ฉันอันตะวาดออูและให้บรรดาพี่น้องมุสลิมนบีบอกว่าให้บรรดาซอฮาบะห์พวกท่านเนี่ยตะวาดออูนอบน้อมถ่อมตนซึ่งกันและกันอัลลอฮ์เนี่ยวะฮีมาให้กับฉันสั่งเสียฉันบอกกับฉันให้บรรดามุสลิมบรรดาซอฮาบะห์อ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งกันและกันฮัตตาลายัฟคอรออะฮาดุนอะลาอะฮาดินจนกระทั่งไม่มีใครโอ้อวดต่ออีกคนหนึ่งอัลลอฮ์พี่น้อง
วันนี้มุสลิมคนไหนเนี่ยยกตนข่มท่านยกตนคนข่มอื่นข่มคนอื่นเหนือคนอื่นฉันแจ๋วกว่าฉันดีกว่าฉันจบมาสูงกว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะนบีบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยลงวะฮีมาให้กับฉันเพื่อให้บรรดามุสลิมนอบน้อมซึ่งกันและกันจนกระทั่งไม่มีใครข่มเหงอะไรนะข่มคนอื่นวะลายะบะกีอะฮะดุนอะลาอะฮะดินและก็ไม่มีใครนะโอ้อวดข่มเหงคนอื่นฉันแจ๋วกว่าเขาฉันดีกว่าเขาฉันจบมาสูงกว่าเขาฉันจบประเทศที่ดีกว่าเขาอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมอิบลิสทำไมถูกไล่ออกจากความเมตตาจากอัลลอฮ์อิบลิสทำไมต้องถูกไล่ออกลงมาไล่จากสวรรค์ลงมายังดุนยาเพราะอิบลิสบอกว่าตัวเองแจ๋วกว่าอาดัมคอลักตานีมินนาร์คอลักตาฮูมินนีอานาคอยรุนมินหูฉันแจ๋วกว่าอาดัมเพราะอัลลอฮ์สร้างฉันมาจากไฟสร้างอาดัมมาจากดินฉะนั้นไฟที่ไหนเขาจะไปเคารพดินนี่คือการตะกับบทครั้งแรกที่อัลลอฮ์สร้างโลกนี้มาอัลลอฮ์ไล่อิบลีสออกจากความเมตตาของพระองค์แล้ววันนี้อิบลีสก็ล่อลวงให้มนุษย์โอหังยะโสหยิ่งยะโสฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราในฐานะของมุสลิมเนี่ยเราจะไปแสดงตนเจ๋วกับมุสลิมด้วยกันไม่ได้นะครับต้องนอบน้อมซึ่งกันและกันอีกฮะดีษหนึ่งนบีบอกว่ามันอัสไนตุมอะลัยฮิคอยรันวะยะบัตละฮุนญันนะยิ่งไปกว่านั้นนะครับศาสนาเนี่ยให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆให้กับพี่น้องมุสลิมเราอันไหนมันไม่ดีก็ช่วยกันแก้ไขแต่สิ่งหนึ่งที่สังคมเราต้องไม่มีคือการประนามคือการประจานคือการด่าแล้วก็แปลกนะเดี๋ยวนี้เนาะเอะอะทะเลาะกับใครลงเฟซบุ๊กเอะอะโกรธใครด่าไลฟ์สดนะแต่สวัสดีชาวโลกเนี่ยเขาไม่ได้ด่านะนะสวัสดีชาวโลกเนี่ยเขาไม่ด่าเลยบางอันดานเราบางอันดานเนี่ยเขาจะบอกอันนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าความจริงนะไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลนะพี่น้องเออถ้าเราเอามาสภาพพูดว่าความเป็นจริงนี่สิ่งถูกอธรรมเป็นอย่างนี้นี่พูดได้แต่อย่าไปลงชื่อบุคคลถ้าจะลงชื่อบุคคลไปหาเขาเลยบอกท่านทำนี้ยังไงทำอย่างนั้นไปหาความจริงอย่างนั้นถึงแม้ว่าเราเอ่ยชื่อไปแต่เขาทำผิดนะเขาทำผิดแต่เราเอ่ยชื่อเขาไปในเฟซบุ๊กศาสนาบอกว่านี่คือการนินทาแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำจริงเราใส่ร้ายมันมีอย่างนี้แต่ถ้าเราถูกอาธรรมเต็มที่เลยเอาดูมันอัสไนตุมอะไรฮีคอยรอนใครก็ตามที่กล่าวคนถึงคนอื่นในแง่คอยรอนในแง่ดีนี่นี่วายบัตละหุนยันนะสวรรค์ย่อมเหมาะสมเป็นที่พำนักสำหรับเขาวามันอัสไนตุมอะไรฮีชารอนและใครก็ตามนะครับที่ให้ร้ายคนอื่นกล่าวร้ายคนอื่นวายบัตละคุณยันนะไฟนรกก็เหมาะสมสำหรับคนนั้นนบีบอกว่าอย่ากล่าวร้ายคนอื่นมันมีคำพูดหนึ่งที่หนังสือหลายเล่มเขาเขียนกันเมื่อวานผมก็ไปที่ห้างก็ไปยืนดูก็จะเป็นแนวว่าให้คิดบวกคิดบวกอะไรที่มันคิดบวกไว้ก่อนแล้วหนึ่งสุขภาพจิตเราก็ดีการที่เราคิดบวกไว้ก่อนเนี่ยมันจะส่งเสริมถึงสุขภาพจิตของเราแต่พวกเราเป็นไงครับสังคมเราสังคมเราก็คือสังคมเหมือนกับพ่อลูกขี่ลาหรือขี่ม้าขี่ม้าก็ได้พ่อขี่ม้าลูกจูงไปเจอตำบลหนึ่งตำบลว่าไอ้ลูกเนรคุณเป็นลูกยังไงให้พ่อไอพ่อเนี่ยไอพ่อนี่แบบใช้ไม่ได้เป็นพ่อภาษาอะไรให้ลูกเดินตัวเองไปนั่งบนม้าอ่ะพ่อลงลูกขึ้นพอจูงไปอีกตำบลหนึ่งตำบลนี้บอกไอลูกเนี่ยละคุณดูดิพ่อแก่ขนาดนี้ให้จูงเอ้าคู่นี้ก็เลยเอาไงดีขึ้นไปนอนขึ้นไปนั่งทั้งคู่เลย
พ่อด้วยลูกด้วยผ่านไปอีกตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งนี้ไอ้พ่อลูกระยำม้าตัวแค่นี้ขึ้นไปทั้งคู่เลยพ่อลูกคู่นี้เอาไว้ลงเดินเลยจูงม้าผ่านไปอีกตำบลหนึ่งตำบลนี้บอกว่าพ่อลูกนี่มันไปเรียนที่ไหนมาช่างเป็นบัฟฟาโลจริงๆโง่จริงๆมีม้าไม่ขี่กุ้มไหมกุ้มนะถ้าฟังคนอื่นนี่มันกุ้มเฮ้ยตกลงไม่ดีมีดีเลยแต่เรากลับไปไหนฟารุดดูฮุอิลลอฮ์วะรอซูลตะกี้อาจารย์มุตฟาพูดชัดเจนมากนะครับกลับไปดูสิว่านบีว่ายังไงแล้วมีความสุขแล้วมีความสุขนะพี่น้องผมชอบคำของของพุทธทาสนะครับอันนี้ชอบนะพุทธทาสที่อยู่สวนโมกนะปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วแกบอกว่าถ้าสุนัขเห่าเนี่ยอย่าเห่าตอบเพราะมันจะเพิ่มสุนัขอีกตัวหนึ่งเออแกคิดยังไงไม่พี่น้องไม่ต้องไปสนใจสิเดินไปข้างหน้าเหมือนกับพ่อลูกขี่ม้าตะกี้ไม่ต้องสนใจคือเราในสายตาเขาทำอะไรมันก็ผิดขนาดเราบอกว่าอัลลอฮ์บอกเราซูลบอกแกผิดเพราะเขาไม่ชอบเราเห็นอย่างแต่ถ้าเราบอกว่าสิ่งนี้ผิดแล้วมีคนมาชอบอันนี้เล็กตะอาซุปเล็กเล่นพักเล่นพวกนี่ขนาดอาจารย์แกพูดผิดแกยังเชียร์เนี่ยแกตะอาซุปเห็นอย่างอิสลามสอนให้เราพูดในแง่ดีเพราะการพูดในแง่ดีเนี่ยพี่น้องมันมีผลมากนะครับมันมีผลมากมีคนหนึ่งติดยาเสพติดวัยรุ่นคนนี้ไม่เคยมีใครเขาไม่เคยเชื่อใครเลยก็มีคนหนึ่งซึ่งใช้ทฤษฎีของการคบค้าสมาคมรักกันก่อนดูว่าจะได้ผลไหมก็ไปตีสนิทกับเด็กคนนี้แล้วก็ถามคุยกับเขาจนกระทั่งรู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่เข้าไปตีสนิทจึงใช้มุกนี้ในการบอกกับเด็กคนนี้ว่าตั้งแต่ฉันคบมาท่านเป็นคนใจบุญว่ะท่านเจอคนช่วยเหลือหมดเลยเจ๋งว่ะเด็กติดยาคนนี้บอกว่าในชีวิตของผมไม่มีใครชมผมเลยเสร็จแล้วเด็กคนนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีดีนี่เขามีดีเฮ้ยเขาไม่ใช่ชั่วไอ้ที่เขาอาจจะเผลอไปเรื่องยาเสพติดเดี๋ยวค่อยว่ากันสุดท้ายเด็กคนนี้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มข้อดีจากเพื่อนคนนี้ที่ไปตีสนิทด้วยพี่น้องเห็นยังว่าคนมันไม่ได้ชั่วสุดนะครับเราไม่ใช่อิบลิสที่ชั่วอย่างเดียวเราก็ไม่ใช่มาลัยกาที่ดีอย่างเดียวเรามีชั่วด้วยดีด้วยแต่จิตใจของเราเนี่ยเอียงไปทางมาลัยกามากกว่าอิบลิสผมเชื่ออย่างนั้นในก้นบึ้งลึกๆก้นบึ้งลึกๆไม่มีใครอยากทำผิดแต่มันมีเหตุผลปัจจัยอะไรที่ทำให้พันอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องอย่าติดตัดสินหนังสือที่หน้าปกนะครับด้วยความเคารพนะครับอ่านหนังสือให้จบแล้วค่อยตัดสินอย่าตัดสินคนเพียงแค่ผิวเผินถ้าคนนี้ทำผิดเรื่องหนึ่งเขาผิดอยู่เรื่องเดียวแต่ไปถามชาวบ้านบอกโอ้คนนี้คนดีใครไปหาความช่วยเหลือเขาขอให้หมดคนนี้เป็นคนใจบุญคนนี้พูดจาไพเราะคนนี้นี่ลูกเมียนี่เขาสอนดีดีสอนให้เรียนกุรอานเฮ้ยข้อดีเขาเป็น10แต่ข้อเลวเขา1แต่เราตัดสิน1นี่คือสังคมวันนี้บ้านเราสังคมบ้านเราพี่น้องทำใจกว้างๆเรียนศาสนาแล้วเราต้องใจกว้างคนอย่างอุมัรอิบนุคอตอบที่ลากดาบจะฟันคอนบีนี่คือนักเลงในอดีตจะมาฟันคอนบีสุดท้ายเป็นไงอุมัรอิบนุคอตอบเป็นคอลิฟะห์คนที่สองแล้วอุมัรอิบนุคอตอบนี่นะครับนบีบอกว่าพอท่านอุมัรเดินมาชัยฏอนเดินมาด้วยอบูบักรเดินมาชัยฏอนเดินมาด้วยอุสมานเดินมาชัยฏอนเดินมาด้วยท่านอาลีเดินมาชัยฏอนเดินมาด้วยพออุมัรอิบนุคอตอบเดินมาชัยฏอนหนีตะเลิดเปิดเปิงอุมัรนี่ยินยังกลัวชัยฏอนยังกลัวเพราะเขายึดในหลักการคือถ้าไม้บรรทัดกับท่านอุมัรเนี่ยอันเดียวกันอันไหนผิดอันไหนถูกนี่คือท่านอุมัรอิบนุคอตอบฉะนั้นสังคมวันนี้เนี่ย
ถ้าเราไม่รักกันให้เกียรติกันอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งกันและกันพี่น้องเราจะอยู่ในสังคมนี้แบบมียะมาอะห์มีความเมตตาได้อย่างไรนะข้อที่2ต้องแสดงความรักที่มีต่อกันอิสลามไม่อนุญาตให้มุสลิมทำอันตรายกับมุสลิมด้วยกันลาดาระวะลาดิรอรอนบีบอกว่าไม่อนุญาตให้เราทำอันตรายแก่ตัวเองและทำอันตรายแก่คนอื่นฉะนั้นมุสลิมจะทำอันตรายกับคนอื่นไม่ได้มีเรื่องอะไรอ่ะมาคุยโทรไปไม่รับสายไปถึงบ้านนั่งคุยกันอ่ะมีอะไรพอได้คุยกันมันก็เคลียร์ครับวันนี้ทุกคนตัดสินหนังสือที่หน้าปกอย่างเดียวเลยแปลกนะครับบางทีเนี่ยบางคนดีมหาศาลแต่ว่าเขาผิดอยู่เรื่องเดียวมันกลับกลายเป็นว่าผิดเละเทะเลยเห็นยังใจเย็นๆสิพี่น้องค่อยๆ คิดค่อยๆทำค่อยๆวิเคราะห์แล้วก็ค่อยตัดสินอิซาอะฮับบะอะฮาดุกุมอะคอฮูฟันยุลิมฮูอียาฮูอันนี้ซุนนะห์หนึ่งที่เราไม่ค่อยทำกันซุนนะห์หนึ่งที่เราไม่ค่อยทำกันนบีบอกว่าเมื่ออิซาอะฮับบะอะฮาดุกุมเมื่อคนหนึ่งคนใดรักพี่น้องของเขาฟันยุลิมฮูอียาฮูไปบอกว่ากูรักมึงว่ะเรารักนายฉันรักคุณในที่นี้หมายถึงว่ารักกันในทางศาสนาเช่นคนนี้เป็นคนบริจาคแล้วบอกโอ้โหบางเรื่องบริจาคในบางสุดยอดผมรักบางในเรื่องบริจาคเรื่องนี้ผมรักบางจริงนี่เป็นซุนนะห์นบีนะครับว่าเรารักใครชอบใครนี่ไม่ใช่แบบชู้สาวนะรักใครชอบใครในหนทางของอัลเลาะห์ให้เราไปบอกเขาว่าฉันรักท่านเรื่องนี้เจ๋งกล้าหาญใช้ได้สุดยอดนี่เป็นซุนนะห์นบีเรื่องซุนนะห์นบีแบบนี้นบีสั่งฟันยุลิมฮูอียาฮูไปทำให้เขารู้เฉพาะเขาด้วยนะว่าเรารักเขาในเรื่องนี้นะพี่น้องนี่เป็นซุนนะห์นะครับแต่ซุนนะห์นี้ไม่ค่อยทำแต่เราเกลียดใครเนี่ยรู้กันทั่ว7ย่านน้ำเนี่ยนะครับอีกหะดีษหนึ่งนบีบอกว่าเราจะรักเนี่ยศาสนาส่งเสริมให้มีความรักซึ่งกันและกันอะไรเป็นสาเหตุทำให้เรามีความรักอ่านดูหะดีษนบีลาตะดะคูลูนันญันนะฮัตตาตุมินูพวกท่านทั้งหลายจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาวะลาตุมินูฮัตตาตะฮาบูและพวกท่านทั้งหลายจะไม่รักจะไม่มีอีหม่านจนกว่าพวกเราจะรักกันเสียก่อนเอาใหม่พี่น้องฟังให้ดีนะเราเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าเราจะอีหม่านศรัทธาและเราจะยังไม่ศรัทธามั่นคงจนกว่าเราจะรักกันเสียก่อนเอาใหม่วะลาตุมินูฮัตตาตะฮาบูอาวาลาอาดุลลุกุมอาลาชัยอินฉันไม่เคยบอกพวกท่านหรืออิซาฟันตุมูฮุตาฮาบะเปตุมเมื่อพวกท่านเจอการทำแล้วพวกท่านจะเกิดความรักซึ่งกันและกันอับชุสสลามไบนากุมการที่พวกท่านให้สลามซึ่งกันและกันการที่พวกท่านให้สลามซึ่งกันและกันจะทำให้เรามีความรักซึ่งกันและกันวันนี้เนี่ยคนที่โกรธกันเดินกันนี่ไม่ให้สลามกันนะครับแต่หารู้ไหมครับนบีสั่งว่าถ้าเราสลามกันเรารักกันอัลลอฮ์ก็จะให้พวกเรานั้นฟะอัลลัฟะไบนะกุลูบิกุมให้เรานี่มีจิตใจที่เชื่อมสัมพันธ์กันเป็นพันธมิตรกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันพี่น้องรู้ไหมว่าตอนที่เด็กตอนที่13ชีวิตยังไม่ได้เข้ายังไม่มีเรื่องนี้นะสังคมไทยแตกและแหงเลยใช่ไหมฮะและตอนนั้นร่างทรงดังมากทะเลาะ กันในรายการจะแทงกันในรายการ ใช่ไหมคลิปว่อนเลยนะผมไม่อะไรกันในคลิปนี้มันดังเหลือเกินเสร็จพอมีเหตุการณ์13ชีวิตทุกคนก็เอียงไปทุกคนเข้าไปช่วยเหลือทุกคนมันก็เลยเป็นภาพความสามัคคีเขาก็บอกว่าเฮ
เฮ้ยไปอุโมงค์มันมีแสงสว่างนี่นะคนไทยมันไม่ใช่เกลียดกันแบบเนาะจะฆ่าฟันกันขนาดนั้นมุสลิมต้องยิ่งกว่าเพราะเรามีอัลกุรอานมีหะดีษมุสลิมเนี่ยต้องยิ่งกว่าเนี่ยเพราะเรามีสิ่งซึ่งสิ่งซึ่งมีกุรอานและก็หะดีษเนี่ยเป็นทางนำนะครับแล้วก็ให้พวกเรานี่มีความรู้สึกว่าสังคมวันนี้เป็นสังคมที่ต้องปองดองซึ่งกันและกันถ้าชัยฏอนเป็นญะมาอะห์และคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้ศรัทธาไม่เป็นญะมาอะห์แพ้หรือชนะชัยฏอนคิดแค่นั้นแหละครับชัยฏอนเวลาจะล่อลวงใครมันไม่ได้ล่อลวงคนเดียวนะครับใครที่ยิ่งอัลเลมมากๆยิ่งล่อลวงเยอะต้องเอาชัยฏอนระดับด็อกเตอร์มาล่อลวงระดับโปรเฟสเซอร์มาล่อลวงนั่นชัยฏอนแต่ถ้าเรามีความรักมีความกลมเกลียวกันอยู่กันเป็นญะมาอะห์จะมีกี่กลุ่มก็ตามแต่ลิงก์กันช่วยเหลือกันผมว่าสังคมมุสลิมในเมืองไทยเราจะมีอะไรดีกว่านี้และพี่น้องที่สำคัญคือพี่น้องต่างศาสนายังรอแนวทางที่เป็นศาสนาจากเรายังไม่ไปหาเขาเลยนะครับเนาะอ่ะพี่น้องมีคำถามนะเรียนเชิญนะครับฮะมีเอาไมค์มาอยู่เดี๋ยวเอาไมค์แล้วก็อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเป็นอาจารย์สมิธมาดาเลสนะครับแล้วก็ของผมก็ต่อนะครับความเป็นพี่น้องกันตอน2ยกพี่น้องยกมือครับไม่หมดต้องถามฮะอาจารย์บอกว่าลูกอะผิดเป็นไปเป็นศาสนาอื่นน่ะกินได้ไหมต้องอยากให้อาจารย์ตอบว่ากินได้ไหมครับอ๋อคือที่ผมไม่ตอบตะกี้เนี่ยมันไม่ใช่ เป็นแค่ยกตัวอย่างเข้ามาประกอบก็เลยไม่ได้ตอบไม่ตัวอย่างแหละได้แล้วตอบให้ขึ้นอยู่กับตัวโต๊ะเลยอ้าวเหรอจ้ะโอ้ลูกจะไปเป็นมุสลิมแต่แม่เนี่ยจะกินของลูกได้ไหมเดี๋ยวก่อนลูกไม่ใช่มุสลิมลูกนะมุสลิมแต่ไปเป็นกาเฟสแล้วอ๋อไปเนื่องจากแต่งงานเป็นกับเมียเขาเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ชัดเจนแล้วเหรอครับโต๊ะจ้าเห็นกับหัวเห็นกับขวานอ๋อเป็นพ่อแล้วโต๊ะก็บอกว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปไม่ต้องเข้ามาเหยียบชายคาบ้านอืมเพราะว่าเอาลูกไปเป็นพุทธแต่ลูกนะกลับมาอยู่กับโต๊ะแล้วลูกนี่มาถึงหลานป่ะหลานดีแล้วที่ได้หลานมาเนาะเดี๋ยวจะตอบให้นะโต๊ะคือเรื่องแรกก็คือต้องชวนเข้ามาก่อนอ๋อโต๊ะชวนหลายครั้งแล้วค่ะชวนแล้วไม่มาใช่ค่ะก็บอกว่างั้นของที่จะมาให้เนี่ยไม่ต้องมาให้โต๊ะบอกแล้วว่าไม่ต้องมาคือการบอยคอร์ดนะครับอันนี้คือการบอยคอร์ดนะครับเขาเนี่ยรักภรรยาหรือรักสามีมากกว่าแม่มากกว่าอัลลอฮ์มากกว่ารอซูลหลักก็คือมากกว่าอัลลอฮ์และก็รอซูลแต่ในความเป็นลูกเราเจอเขาทุกครั้งก็ชวนเขาเข้าอิสลามแต่ถ้าเขาไม่เข้าอิสลามก็มาเฉยๆนะไม่ต้องเอาของมาให้สตังก็ไม่ต้องมาให้แล้วก็โต๊ะก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าโต๊ะน่ะสิ้นบุญแต่ไม่จับมาจับตัวโต๊ะไม่ให้จับ เพราะว่าเขาไม่มันแค้นขนาดนั้นนะไม่ใช่ต้องเข้าใจว่าศาสนาเราจะเอาศาสนาใช่ถูกต้องแต่ถ้าโต๊ะตายแล้วเนี่ยเขาจับโต๊ะก็ไม่รู้สึกตัวนะไม่รู้แต่โต้น่ะสั่งกับน้องไว้แล้วโอ้สุดยอดเลยนี่ที่เรารักศาสนามากกว่านะครับนะครับพี่น้องท่านใดที่จะอาจจะมีทีมงานเนี้ยจากสุขพนครนะครับนี่ทีมงานสุขพนครนะครับไหนไมค์คนไหนโต้ก็ดูอาเนี่ยแหมโต้นี่ต้องยกนิ้วโป้งให้เลยนะฮะมั่นคงมากนะครับสลามครับเชิญครับเชิญพี่น้องเรายังมีสิทธิ์ขอ
มีคำถามไหมครับครับอ๋อให้ถามแทนได้ได้ได้ถามว่าเรามีสิทธิ์ขอดุอาให้เขากลับมาอยู่ในหนทางของเราได้ไหมครับอ๋อวาญิบครับวาญิบหมายว่าเรามีสิทธิ์ทุกวันในการที่ให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงเขามาผู้อิสลามอันนี้ขอทุกวันเลยบอกแล้วเรื่องหุกกลมศาสนาเรื่องหนึ่งเรื่องจิตใจอีกเรื่องหนึ่งลูกของเราทั้งคนตกมุตัดเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาไม่กลับมาเนี่ยนรกไดอิมันตลอดการขอดุอาให้เขากลับมาได้การที่เราเป็นมุสลิมเราสามารถขอดุอาให้คนต่างศาสนาอันนี้ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะขอให้เขาเป็นมุสลิมหรือขอให้เขากลับมายืนหยัดในหลักการของศาสนานะครับนะขอได้นะขอทุกวันนะครับนะอ่ะมีนะแชร์วันนี้ไม่ได้เตรียมหรอเตรียมมาส่วนใครเสียงไม่เพาะเดี๋ยวมีทีมงานสุพนครแปลให้นะฮะอ่ะเนี่ยลูกหลานของเรานะครับมาวันนี้จะมีประชุมกันเดี๋ยวมีประชุมวัยรุ่นนะบางอันนานไม่รู้ว่างอยู่เปล่านะมีประชุมกันแล้วก็จะเตรียมงานเด็ก30คนที่จะอยู่ที่นี่นะครับยังครับตอนนี้ได้18คนตอนแล้วก็มาอีก3เนี่ยตอนนี้เหลือ9คนอายุเท่าไหร่ครับเอาหยวนหยวนให้ชื่อเดี๋ยวเอาให้ใครได้อะเราได้ปะนี่นะนี่ให้สุพนครนะครับโต๊ะเดี๋ยวเขียนชื่อนามสกุลนะเดี๋ยวให้เขาแปลให้แชร์ครับโอ้วันนี้มีทั้งโต๊ะมีทั้งแชร์นะนี่คำว่าบิดอะห์เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรอ่ะอ๋อแชร์ถามว่าสิ่งที่เป็นบิดอะห์จะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงง่ายๆนะสิ่งซึ่งมันไม่มีในศาสนาอิสลามแล้วเขาอ้างว่าเป็นศาสนาอิสลามอ้างว่าสิ่งเนี้ยเป็นอิสลามยกตัวอย่างการที่คนตายไปแล้วเนี่ยแล้วเราทำบุญ3วัน7วันใช่อิสลามไหมไม่ใช่แต่มีมุสลิมบอกว่าอ้างว่าเนี่ยพอตายไปแล้ว3วันตายไปแล้ว7วันตายไปแล้ว100วันให้ทำบุญเจาะจงวันอันเนี้ยเขาบอกเป็นศาสนาอย่างเนี้ยถือว่าเป็นบิดอะห์อุตริกรรมเอาใหม่นะตอนที่แชร์ไปละหมาดญะนาซะห์ใครเนี่ยมีอาซานไหมก่อนละหมาดญะนาซะห์มีไหมฮะไม่มีถ้าใครเนี่ยเกิดอาซานก่อนจะละหมาดญะนาซะห์อันนี้ถือว่าเป็นบิดอะห์ถือว่าต่อเติมเสริมแต่งละหมาดอีดมีอาซานไหมไม่มีแต่รอบฮานเกิดปีหนึ่งอาซานแล้วก็ละหมาดอีดโอ้โหนี่ดังเลยการอาซานก่อนละหมาดอีดถือเป็นการอุตริกรรมภาษาอาหรับเรียกว่าเป็นบิดอะห์ครับแล้วก็ตรงนี้ไอ้ตรงที่ว่าละหมาดมะญับเนี่ยครับเราให้สลามเสร็จแล้วมันยังมีต่อไปอีกเนี่ยตรงนี้เป็นนี่แหละเป็นอุตริกรรมไงอุตริกรรมนะเพราะนบีสอนดุอาในตักบีที่4ขอโทษตักบีที่3พอตักบีที่3เสร็จให้เราตักบีที่4พอตักบีที่4เสร็จไม่ต้องอ่านอะไรเลยแล้วก็ให้สลามแล้วก็ยกไปที่กุโบไปฝังถ้าเรายังนั่งอ่านอะไรกันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นการอุตริกรรมขึ้นมาใหม่อันเนี้ยไม่มีในศาสนาเข้าใจใช่มั้ยฮะแล้วก็ละหมาดฮะดียะห์เนี่ยมันมีหลักฐานไหมละหมาดฮะดียะห์นี่ยิ่งไม่มีใหญ่เลยนะฮะแล้วที่สำคัญละหมาดฮะดียะห์เนี่ยจะไม่ละหมาดก็ต่อเมื่อมีซองและในซองใส่ตังค์เอามาให้แสดงว่าการทำอิบาดะห์นี่มีค่าจ้างโอ้แบบนี้ยิ่งจบเฮเลยไม่ได้ใหญ่เลยนะครับครับอ่ะบางอัตนานครับอ่ะขอไมค์นะครับไมค์เป็นคำถามถามแทนนะครับไม่ใช่ถามเองนะครับไม่ใช่ถามเองครับก็จะถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้ว่าบ้านเนี้ยเขาเป็นชีอะห์ครับเป็นชีอะห์นะครับเราจะไปซื้อของของเขาได้ไหมชีอะห์มี2ใหญ่ๆนะครับชีอะห์12อิหม่ามก่อนเนี่ยถ้าเขาเชื่อว่าอัลกุรอานของเราไม่ครบละหมาดของเขาต้อง3เวลานี้ไม่ใช่มุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมนะทีนี้ชีอะห์เนี่ยก็มี2แบบประเภทแบบหนักกับแบบบางอะแบบละเอียดยังไงชีอะห์ที่มีความเคร่งครัดมีความตะชัดดุดมีไม่ยอมบอกท่าน
โอ้ยอบูบักนี่ไม่ใช่มุสลิมไอชานี่ไม่ใช่มุสลิมนะอันนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ซื้อของที่เขาขายเลยนะครับเดินผ่านหน้าบ้านยังต้องเลี่ยงเลยนะครับคนด่าท่านหญิงไอชาว่าไม่ใช่มุสลิมแสดงว่านบีทำซินานะในตำราของชีอะห์นี่พูดอย่างนั้นนะครับถ้าคนที่เขามีความเข้มงวดในศาสนาชีอะห์เขาอันนี้อย่าว่าแต่ไปซื้อเลยนะครับเดินผ่านบ้านเนี่ยเราต้องเลี่ยงเลยนะครับชายคาบ้านก็หลบไม่ได้ว่าง่ายๆฝนตกเดินลุยฝนอย่าบ้านหลังนี้ไม่ต้องไปหลบฝนขนาดนั้นประการต่อมาถ้าเป็นชีอะห์แบบคณะเขาเรียกว่าชีอะห์แบบบ้านๆน่ะกำปงไม่รู้เรื่องปู่ย่าตายายมาเป็นชีอะห์ตัวเองก็เป็นถามบังเป็นชีอะห์ใช่ละหมาดกี่เวลาห้าเวลากุรอานอ่านเล่มไหนก็เล่มนี้ไงเนี่ยอุมัดก็ซอฮาบะห์ดิอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ชีอะห์แบบนี้คือแบบตามบรรพบุรุษตัวเองไม่ค่อยรู้อีหนูอีหนีและสามารถที่จะเรียกกลับมาได้ด้วยนะชีอะห์แบบนี้ยังถือว่าไม่ถึงขั้นตกมุรตัดซื้ออาหารเขาได้แล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาเนี่ยต้องแบ่งให้ดีนะนี่ของเรานี่ยังยุติธรรมนะครับเห็นไหมต่อครับอันนี้คำถามของผมเองแล้วนะครับตะกี้คำถามของคนอื่นอันนี้คำถามเมื่อกี้ของคนอื่น ก็ชีอะห์น่ะไม่ใช่มุสลิมแม้แต่ไปหลบล่มก็ยังไม่ได้ครับอันนี้ขอผมถามว่าอิควานเป็นมุสลิมไหมอิควานเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในประเทศอียิปต์นะครับภายใต้การนำของเชคฮาซันอันบันนาซึ่งเชคฮาซันบันนาเนี่ยต้องการที่จะทำให้ประเทศอียิปต์เนี่ยนะครับเป็นปกครองด้วยกฎหมายอิสลามซึ่งตอนนั้นมุบารอกเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่อยู่แล้วก็มุบารอกนี่ทุกอย่างที่อิสลามก็จะไม่ค่อยสนใจสุดท้ายกลุ่มอิควานก็เลยตั้งเป็นกลุ่มเนี่ยอิควานเนี่ยแปลว่าพี่น้องกันเพื่อต้องการที่จะให้คนเนี่ยได้เข้าใจอิสลามแล้วการที่เราจะปกครองมุสลิมประเทศอียิปต์ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยจะปกครองได้แล้วคนอียิปต์จะเชื่อฟังเนี่ยต้องอาศัยข้างบนเป็นกฎหมายต้องอาศัยข้างบนนะครับพี่น้องรู้ไหมตอนที่ใครมุรซีนะครับนะฮะประธานาธิบดีมุรซีเนี่ยซึ่งทุกวันนี้แกยังเป็นประธานาธิบดีอยู่นะเพราะว่าถูกทหารมายึดอำนาจนะครับแกให้เหล้าเนี่ยออกจากไม่ให้มีการขายเหล้าไม่มีโสเภณีไม่มีระบำหน้าท้องถามว่าอิสลามส่งเสริมให้ทำอย่างนี้ไหมถูกต้องไงมุรซีก็ทำอย่างนั้นนะครับจะไม่ให้มีเรื่องของการค้าขายโสเภณีหมายถึงว่ามีโสเภณีในอียิปต์ปรากฏว่าคนที่เป็นนักธุรกิจที่เป็นชาวคริสเตียนเหมือนเมืองไทยธุรกิจนักธุรกิจก็คือคนจีนที่อียิปต์นักธุรกิจก็คือคนที่เป็นคริสเตียนก็ไม่ยอมเรื่องอะไรธุรกิจของเขาเงินมหาศาลแล้วก็คนบางส่วนหรืออาจจะส่วนใหญ่ของประเทศอียิปต์ที่ไม่รับการหล่อหลอมเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยที่จะมีกฎหมายแบบนี้ที่จะมาบังคับตัวเองเพราะเขามีความเป็นเสรีมากนะครับพี่น้องต้องไปอียิปต์แล้วพี่น้องจะรู้ว่าวัฒนธรรมบรรยากาศของที่อียิปต์เป็นยังไงประเทศมุสลิมแต่มีระบำหน้าท้องตามงานต่างๆงานนิกายนะนี่พี่น้องเราไปฮัจญ์กลับมาจากฮัจญ์เนี่ยแซกเขาก็โปรโมชั่นไงพาไปแวะอียิปต์วันสองวันก็นั่งเรือแม่น้ำนายนั่งอย่างดีเลยกินอาหารฮาลาลแต่มันมีระบำหน้าท้องในเรือก็เต้นไปดึง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 ไปอันนี้ก็กินไปอาหารฮาลาลโต๊ะแชร์ก็เพิ่งทำฮัจญ์มานี่หมดเลยโต๊ะแชร์นี่หมดเลยทำฮัทมาเอ้าเห็นยังนี่แหละผมลากมาเนี่ยให้ฟังว่าเขาต้องการที่จะมีกฎหมายอิสลามปกครองประเทศอียิปต์เขาก็เลยมีกลุ่มนี้ภายใต้การนำของชะฮีดฮัสซันอันบันนาทีนี้กลุ่มเนี่ยกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีข้อพ้องไหมเขาก็อาจจะไม่เน้นเรื่องของความหะดีษจะซอเฮียไม่ซอเฮียไม่รู้แหละฉันจะเอากลุ่มก่อนนะเพื่อที่ไปทำข้างบนก่อนอันนี้พ้องถูกแต่ถามว่าเขายังเป็นมุสลิมอยู่เปล่าไม่ใช่มุสลิมบ้าอะไรเรียกร้องให้มีกฎหมายอิสลามมาบังคับอ่ะยังเป็นมุสลิมเข้าใจนะส่วนนั่นเรื่องของอียิปต์ส่วนในเมืองไทย
เรามีกลุ่มอิควานผมก็เชื่อว่ามีประเด็นต่อมาว่ากลุ่มอิควานในเมืองไทยเคยสอนอะไรที่มันผิดหลักการของศาสนาไหมถ้าผิดทำไงไปเตือนไปบอกเพราะยังเป็นมุสลิมเหมือนกับเราก็เขาทำงานศาสนาผิดก็บอกฉะนั้นถ้ากลุ่มไหนก็ตามซึ่งผมเคยประกาศไปแล้วว่าถ้ายังคงเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องเราแต่ถ้าเขาผิดเรื่องไหนก็ไปเตือนเรื่องนั้นไม่ใช่ว่าหล่อเพราะนบีสอนก็นบีสอนไงอันกุรอานก็บอกให้เราเป็นอะไรนบีสอนว่าไงวากูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะพวกท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ในสภาพที่เป็นพี่น้องกันนบีสั่งให้เราเป็นอิควานะเป็นพี่น้องกันเป็นอิควานในที่นี้คือเป็นพี่น้องกันนี่คือคำสั่งของท่านนบีมุสลิมอะคุณมุสลิมแล้วนบีพูดต่อว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมอิรดูฮูเกียรติยศของเขาดามูฮูเลือดของเขามาลูฮูทรัพย์สมบัติของเขาฮารอมเชคซันมานอันนัตวีมาที่เมืองไทยบอกว่าศาสนาสอนให้เราเป็นพี่น้องกันและการแตกแยกถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมชัดไหมก็การแตกแยกก็นบีบอกว่ามาลูฮูทรัพย์สมบัติของมุสลิมอิรดูฮูเกียรติยศของมุสลิมเป็นละเมิดไม่ได้แล้วก็ดามูฮูเลือดของมุสลิมไปเอาเลือดออกจากตัวเขาไม่ได้หมายถึงว่าไปทำสงครามเขาเรียกว่าไปฆ่าฟันเขาเลือดตกยางออกฮารอมุนสิ่งเหล่านี้ถือว่าต้องห้ามฉะนั้นการที่เราสอนกันให้รักสามัคคีเป็นเรื่องดีแต่การแตกแยกเนี่ยเป็นที่เรื่องของฮารอมต้องห้ามนะครับชัดเจนครับใครถามต่อไหมครับใครถามต่อไหมครับมีไหมฮะยังได้อีกสัก5นาทีนะครับมาครับเรียนสัตว์น้ำมันต้องมีความสุขสิเนาะครับเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวในเชิงพาณิชย์ได้ไหมฮะขายเลี้ยงไปขายอ๋อนะผมจำคำถามนี้ได้ตอนที่ อาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์ที่สันติชนแกก็ถามมีคนถามว่าอาจารย์วิทยาครับเราจะเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านได้ไหมครับเลี้ยงหมาเนี่ยแกสาวชาวบ้านนะเลี้ยงหมาในบ้านอาจารย์วิทยาแกตอบบอกว่าอย่าว่าจะเลี้ยงหมาเลยคนนิสัยหมาเขาก็ไม่เลี้ยง โอ้ดูแกแล้วแกก็อธิบายได้เอาใหม่สองกรณีฟังให้ดีนะสองกรณีพี่น้องถามว่าเลี้ยงสุนัขกับเลี้ยงแมวเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่อย่างแรกการเลี้ยงแมวนะครับการเลี้ยงแมวที่นบีบอกว่าสมานินซินวัตนะครับหมายถึงว่านบีห้ามราคาของแมวประโยคเนี่ยถือว่าเป็นประโยคที่ดออีฟไม่ได้ฉะนั้นแมวเนี่ยซื้อขายได้จะเชิงพาณิชย์หรือไม่เชิงพาณิชย์ได้อาหารแมวขายไหมขายได้นะประการต่อมานี่เข้าใจเรื่องแมวนะแมวนี่ได้เลยนะครับพี่น้องขายแมวซื้อแมวอะไรไม่มีปัญหาแต่มีพี่น้องมีอุลามาบางคนบอกว่าถ้าแมวป่าเนี่ยห้ามซื้อขายนะแมวป่าก็คือแมวที่มันดุร้ายอะครับเลี้ยงไม่ค่อยเชื่องไม่ใช่เสือแมวป่าแมวที่อยู่ในป่าแมวป่าเนี่ยไม่ใช่แมวของเราแล้วอุ้มไปแล้วมันหลุดอยู่ในป่าเนี่ยอันนี้แมวบ้านมันหลงป่าแมวป่าเลยเนี่ยอันนี้ดุร้ายเนี่ยอุลามาบอกห้ามซื้อขายอันนี้เห็นด้วยแต่แมวทั่วไปน่ารักขี้ขู่นี่เลี้ยงได้ซื้อได้ส่วนสุนัขแบ่งสองประเด็นสุนัขที่ซื้อไปเลี้ยงในบ้านไม่อนุญาตให้ขายเช่นสุนัขอะไรหมากระเป๋าอะสุนัขกระเป๋าตัวนิดหนึ่งผมเคยเห็นที่ห้างผู้หญิงเขาก็เดินข้างหน้าใช่ไหมก็เดินไปผมก็เดินในห้างปั๊บอันนี้เขาก็ขนีบกระเป๋าแล้วมันก็มีหัวหมาออกมานิดเดียวผมก็นึกว่าตุ๊กตาก็เลยมองมันกระพริบตาเขาก็ตกใจเฮ้ยนี่หมาเหรอหมากระเป๋ามันมีหมากระเป๋าตัวนิดเดียวหมาที่เลี้ยงในบ้าน
ขายเพื่อมาเลี้ยงในบ้านอันนี้ไม่อนุญาตเพราะนบีบอกว่าลาตัดดะคุลุนมาลาอิกาตุใบตันฟีฮิซูรตุนวะลากันบุญมาลาอิกะห์รอมาจะไม่เข้าบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังซึ่งมีรูปภาพแล้วก็สุนัขเลี้ยงไว้ในบ้านแต่ในกรณีที่เป็นหมาที่ไว้เฝ้าสวนเฝ้าสัตว์เฝ้าคอนโดอันนี้ถ้าเรามีให้ได้แต่ห้ามขายเพราะนบีบอกว่านะฮาซามานินกันบิไม่อนุญาตให้เอาราคาของสุนัขซื้อมาเพื่อมาเฝ้านะได้แต่เราจะขายนี่ไม่ได้ถ้าใครจะมาบอกเฮ้ยบางตนานมีหลายตัวขอตัวหนึ่งเอาไปเลยแต่ต้องไปเฝ้าสวนเฝ้านั่นนะมันก็จะเป็นพันธุ์ของมันที่ตัวใหญ่ถ้าเป็นแบบเล็กๆตัวขนยาวๆสวยๆอันนี้เลี้ยงในบ้านอันนี้ขายไม่ได้ครับซื้อขายไม่ได้เพราะนบีห้ามซื้อขายสุนัขเหล่านี้เพื่อที่จะไปเลี้ยงในบ้านอันนี้ห้ามนะครับมีมีไหมครับหนึ่งคำอ่ะได้หนึ่งคำถามได้มีบางจะถามครับจระเข้เลี้ยงได้ไหมจระเข้อันนี้เลี้ยงหรือจะกินเนี่ยเลี้ยงเชิงพาณิชย์เลยโอ้โหอันนี้ตอบยาวนิดนึงแต่จะเอาสั้นๆถามพวกเราก่อนว่าจระเข้เนี่ยสัตว์น้ำสัตว์บกเออขึ้นน้ำขึ้นบกหรือไงอุลามาเขาตั้งประเด็นนี้นี่คำถามเนี่ยอุลามาเขาโอ้โหเขาเขียงกันหน้าดำเลยนะฮะสรุปให้พี่น้องฟังถ้ากรณีที่จระเข้ฮุกมว่าเป็นสัตว์น้ำกินได้เพราะสัตว์น้ำอย่างฉลามเนี่ยก็มีเขี้ยวกินได้ขายได้เลี้ยงได้แต่ถ้าสมมุติว่าจระเข้เนี่ยฮุกมมันเป็นสัตว์บกวัสลามฮุกมอะไรใช้เขี้ยวเล็บกงเล็บล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารอุลามาก็บอกว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะถามตั้งคำถามต่อจะรู้ได้ยังไงว่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำสัตว์บกอุลามาก็บอกว่าถ้ามันอยู่บนบกมากกว่าในน้ำเป็นสัตว์บกแต่ถ้ามันอยู่ในน้ำมากกว่าบนบกก็เป็นสัตว์น้ำทีนี้เราก็ไม่รู้จะยังไงนั่นเราต้องศึกษาหนึ่งนะแต่อย่างไรก็ตามอุลามาอีกกลุ่มหนึ่งเขาให้ผลนี้ผมเห็นด้วยคือยังไงก็ตามนี่นะครับมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำซึ่งมีความก้ำกึ่งบกก็ได้น้ำก็ได้ในฮุกมนะถูกไหมประการต่อมาจระเข้เป็นสัตว์ดุร้ายสังเกตว่าสิ่งที่ศาสนาสั่งให้ทานให้กินนะครับจะไม่มีสิ่งอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นความดุร้ายนะครับไม่มีความดุร้ายนะครับฉะนั้นสิ่งที่เรากินอะไรไปที่มันดุร้ายเนี่ยมันจะไปสร้างฮอร์โมนของเราเนี่ยให้เป็นคนที่ดุร้ายหรือว่าเป็นคนที่คนที่อาจจะมีนิสัยแบบเอียงไปทางนั้นคนที่เลี้ยงแพะกับเลี้ยงวัวใครอ่อนโยนกว่าแพะอ่อนโยนกว่าแต่วัวเนี่ยมันยังดื้อนะเราบางทีเราต้องแบบแพะดีกว่าพี่น้องไปฮัจญ์อุมเราะห์นะคนมักกะฮ์กับคนมะดีนะห์ใครหน้าคบกว่าเอกฉันท์เลยนะคนมะดีนะห์ใช่ป่ะนะบีอาบรรยากาศแล้วเรียบร้อยนะครับต่อยิ้มแย้มแจ่มใสแต่มักกะฮ์เนี่ยเขาธุรกิจล้วนๆไม่ซื้อวันหลังต้องไปซื้อเขาอะตอนแรกไปไม่ปิดหน้าวันหลังปิดหน้าอายเพราะร้านอื่นมันไม่มีร้านนี้มีร้านเดียวมันก็บอกว่าไม่ลดบาทนึงก็ไม่ลดก็ต้องกลับไปซื้อแต่คนมดีนะนี่คือความอ่อนโยนอุลามาบอกว่านบีเลี้ยงแพะนบีอ่อนโยนแล้วเกิดนบีมาเลี้ยงอุมมะล่ะนบีก็มีความอ่อนโยนนะฉะนั้นสรุปก็คือในทัศนะผมนะพี่น้องถามผมนะผมถือว่าจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์ดุร้ายแล้วก็ไม่มีความชัดเจนว่าเป็นสัตว์น้ำหรือสัตว์บกฉะนั้นการที่เราฮุกมว่าไม่อนุญาตเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกว่าแต่ถ้าพี่น้องเชื่ออุลามาท่านหนึ่งที่เขาฮุกมว่าเป็นสัตว์น้ำอันนี้พี่น้องก็เลี้ยงได้ขายได้กินเนื้อมันได้นะฮะแต่พี่น้องไปดูในห้างมันจะมีเนื้อจระเข้นะแต่มันมีฮาลาลนะครับไม่มี ไม่มีใครกล้าให้นะแล้วมันจะเชื่อยังไงอ่ะเพราะว่าอะไรนะ
หนังของมันเนี่ยถ้ามาฟอกแล้วสะอาดหนังสัตว์ที่เรากินเนื้อมันไม่ได้นะเช่นเสือเนี่ยถ้าฟอกมาแล้วนะสะอาดจระเข้นี่ฟอกเราใช้ได้ยกเว้น2ตัวบนโลกดุนยานี้ที่แม้ว่าฟอกแล้วอุลามาเขาไม่เห็นด้วยเลยที่จะมาเอามาถือคือหนังของสุนัข กับสุกรอุลามาพูดต่อไปว่าแม้ว่าสุนัขเนี่ยเกิดไปผสมกับสุกรแล้วออกมาเป็นสุหมู ไม่รู้แหละออกมาเป็นอะไรตัวนึงไอ้ตัวนี้ก็ห้ามเหมือนกันถึงแม้ว่าจะฟอกก็ไม่สะอาดผมเห็นด้วยกับทัศนะนี้เพราะอะไรพี่น้องอารมณ์รังเกียจไหมถือกระเป๋ามาตัวเองกระเป๋าอะไรเนี่ยหนังหมูมันอารมณ์เรารังเกียจนะใช่ป่ะเดิมนบีบอกว่าหนังสัตว์เนี่ยถ้าฟอกสะอาดหมดแต่อุลามามาขมวดปมสำหรับสองสัตว์อุลามาเรียกว่าสัตว์สองประเภทที่เป็นสัตว์นายิสคือสุนัข กับสุกรนะครับอ่ะได้เวลาแล้วแล้วก็ครับได้ครับได้ครับขอไม้ดีกว่าไหมสั้นๆนะเดี๋ยวจบนี่ปุ๊บอาจารย์ละหมาดแล้วก็ทานข้าวกันครับจะถามเรื่องของซีอะห์นะจ๊ะซีอะห์ครับเกี่ยวกับเราก็เป็นซีอะห์แบบที่อาจารย์พูดครั้งแรกอ่ะแบบนั้นเลยแบบตะชัดดุดเข้มงวดเลยอ๋อแล้วก็ยังไงครับเป็นญาติครับแล้วก็พอดีเราไม่ค่อยนั่นกับเขาเนี่ยเราจะมีความผิดอ๋อไม่มีความผิดนะครับไม่มีความผิดนะไม่มีความผิดเราบอกเขาแล้วเตือนเขาแล้วเขาไปเป็นชีอะพอเขาเป็นเจอเขาสมมติว่าเจอเขาเวลาไหนก็ตามก็ให้เชิญเขากลับมาเขาไม่กลับปล่อยเขาเป็นพี่นะเป็นพี่เลยเหรอโอ้แรงขอดูอายเขาได้รับทางนำครับแค่นั้นพอคือไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้อะไรไปมาหาไม่เป็นไรเนาะได้นะอย่าสักกันหรอกครับนะอย่าแต่เราไม่ผิดเดี๋ยวทีมงานนะฮะสุขพระนครจดชื่อนะฮะเด็ก4คนนะครับทั้งหมด4คนนะครับอ่ะว่าไงฮะเดี๋ยวมีพี่น้องนิดเดียวถามหนึ่งครับสุนัขเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าสุนัขและสุกรใช่ไหมครับที่เป็นนายิสใช่ครับทีนี้เนี่ยทางการแพทย์อาจารย์คนที่เป็นเรื่องเป็นโรคหัวใจอะนะครับครับแล้วเขาต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจเนี่ยซึ่งลิ้นหัวใจเนี่ยก็ทำลิ้นส่วนหนึ่งก็คือเป็นลิ้นของสุกรนะครับครับลิ้นหัวใจของสุกรทีนี้มันจำเป็นต้องเปลี่ยนเนี่ยแล้วทีนี้อ๋อคืออย่างนี้สามารถยังไงครับกรณีที่มันมีความจำเป็นศาสนามันจะมีอยู่ช่องหนึ่งอัดดารุรอตุฮีซุนมะฮซูรอตความจำเป็นจะไปยกเลิกข้อห้ามสมมติว่าเราลิ้นของเราเนี่ยไม่ลิ้นอะไรลิ้นหัวใจเราไม่ต้องเอาลิ้นสุนัขของสุกรมาอันนี้นะยังอื่นไม่ได้เลยต้องลิ้นสองอย่างนี้อันนี้ถือว่าดารูรอซอฮาบะห์คนหนึ่งใส่เสื้อผ้าอื่นไม่ได้เลยนะซอฮาบะห์ผู้ชายต้องใส่ผ้าไหมอย่างเดียวถ้าใส่ผ้าอื่นนี่เม็ดขึ้นนบีอนุโลมให้ใส่ผ้าไหมคนเดียวเขาเรียกดารูรอเกิดความจำเป็นนะอันนี้ถือว่าได้นะครับนะครับอินชาอัลเลาะห์อาทิตย์หน้าเนาะก็เป็นอาจารย์สมิธนะครับมัดเดเลสครั้งแรกที่จะมาบรรยายให้พวกเราฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวนมาเสร็จทานอาหารร่วมกันแล้วก็เรียนกุรอานร่วมกันนะครับอินชาอัลเลาะห์วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์